วัสดีวัยรุ่นทุกคนผมปายครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายของ Modern Warfare 3ก็คือซีซั่น6นะฮะกับ The Hunting อีกแล้ว แน่นอนว่าซีซั่นสุดท้ายก็เป็นธรรมเนียมของ Call of Duty ก็คือ Event The Hunting จริงๆ The Hunting ของ Modern Warfare 2019 Battle for War มันจะมาตอนซีซั่น6 Reload ใช่ปะแต่หลังจาก Modern Warfare 2ก็คือ The Hunting มันจะมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยแล้วเหมือนมันจะกลายเป็นเนื้อเรื่องซีซั่นไปแล้วด้วยจากปกติ The Hunting คือมันจะแยกกันเลยระหว่างเนื้อเรื่องซีซั่นกับ The Hunting มันจะแยกกันเลยของ Battle for War กับ Modern Warfare 2019นะแต่ว่าหลังจาก Modern Warfare 2กับไอ้ Modern Warfare 3เนี่ยรู้สึกมันจะรวมกันเลย มาเดี๋ยวดูของใหม่กับซีซั่นนี้กันดีกว่าเอาตามตรงเลยนะแว็บแรกที่เห็นคอนเทนต์คืออะไรวะคอนเทนต์น้อยมาก The Hunting ของ Modern Warfare 2อ่ะมันไม่น้อยขนาดนี้ไม่ใช่เหรอวะอ๋อผมนึกออกแล้วไล่ให้คนไปเล่น Black Ops 6กันนี่เองพอเท่าที่ดูคอนเทนต์น้อยไม่พอไม่มีซีซั่น6รีโหลดด้วยไม่มีอินซีซั่นหรือมิสซีซั่นเลยมาดูในส่วนของมัลติเพลเยอร์กันก่อนเลยแมปใหม่มีแค่แมปเดียวเลยก็คือ Drive 2นะครับมันแมป 6v6ส่วนที่เหลือเนี่ยแมปย้อมแมวทั้งนั้นทั้งแมสคาวที่มาจากมีดส่วนไอ้พวกชิปเมนต์เนี่ยเอามาทำไม5แมปเนี่ยอารีนาชิปเมนต์สเตย์ไฮบิดเมนต์โกดชิปซันนี่ชิปเมนต์ตอนเนี้ยมันมีอยู่2ชิปเมนต์ใช่ไหมก็คือชิปเมนต์ปกติกับไอเซลชิปที่มันมาตอนซีซั่น5ถามจริงนะคือทุกวันนี้ชิปเมนต์มันยังไม่มากพอใช่ไหมถึงต้องเพิ่มมาอีก5แมปพูดจากใจเลยนะเอาเวลาที่ทำชิปเมนต์5แมปเนี่ยไปทำแมปใหม่ดีกว่าไหมไม่ใช่แค่เอาเวลาทำชิปเมนต์5แมปดิต้องบอกว่าเอาเวลาไปทำพวกแมปย้อมแมวอะไปทำแมปใหม่ดีกว่าเหอะแล้วทุกวันนี้คือแมปออริจินอลก็แทบจะไม่มีเลยมีก็แค่แบบซีซั่นละแมปแค่นั้นเองหรืออย่างมากสุดก็2แมปเออเจริญแล้วก็มาถึงปืนใหม่นะฮะซีซั่นนี้ยังพอให้ภัยนะในเรื่องปืนใหม่เพราะไม่ใช่ Assault Rifle กับ SMG เพราะปกติพวกปืนใหม่อย่างเงี้ยมันจะต้องไม่พ้น AR คู่กับ SMG แต่ซีซั่นนี้เนี่ยมาแปลกนะฮะปืนแรกก็คือ Custom LSW ปืนนี้เป็น Light Machine Gun ส่วนอีกปืนนึงก็คือ DJR 30-06 ปืนนี้เป็น Battle Rifle สกินหรือตัวละครใหม่ในซีซั่นนี้นะตัวแรกฟาร่าใครที่เก็บตอน Modern Warfare 2หรือว่าไม่ได้ซื้อวันเดิร์นไม่ทันก็สามารถเก็บในซีซั่นนี้ได้ตัวที่2นะSlam Fire ตัวนี้ก็มาใน Battle Pass เหมือนกันและแน่นอนว่าซีซั่นนี้เป็น The Hunting ผู้โชคดีในรอบนี้ได้แก่ไมเคิลไมเออร์นั่นเองใน Dead by ต้องชาร์จถึงขั้น3ใช่ไหมถึงจะแทงล้มได้มาใน Call of Duty ไม่ต้องรอชาร์จถึงขั้น3ใช้มีดวิ่งตีรอบเดียวก็ตายแล้ว นอกจากไมเคิลไมเออร์ที่เป็นผู้โชคดีในซีซั่นนี้ก็ยังมีผู้โชคดีคนอื่นอีกอย่างเช่นDaryl Dixon จาก The Walking Dead แล้วก็แซมจาก Trick or Treat Terrifier ใน Art the Cloud แล้วก็ Bundle Collab กับหนังสมาย2ที่มีวอลเลียกับมาคารอฟด้วยส่วนอีเวนต์ก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะตามธรรมเนียม Modern Warfare 3พวก The Walking Dead Purgatory Island Trick or Treat Candy Hunt แล้วก็ Modern Warfare 3 Rewind ส่วนตัวละครใน Black Cell นะฮะ Alone เอาตามตรงเลยมันก็เอาหัวโกดอีก2หัวมาต่อกันนะอ๋อก็มันจะไม่เข้าทีม The Hunting ใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะดูไม่หล่อนเอาแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยถ้ามีอาวุธใหม่ก็ต้องมี Aftermarket Part ใหม่มากันที่ Warzone กันบ้างใครว่าแมปย้อมแมวมีแค่ในมัลติอย่างเดียว Warzone ก็มีเหมือนกัน Hellspawn กับ Wonder Knight นอกจากแมปย้อมแมวแล้วก็ยังมีโหมดประจำ The Hunting ก็คือ Zombie Royal แล้วก็Purgatory ส่วนคอนเทนต์ซอมบี้นี่คือลาโลกไปตั้งแต่ซีซั่น5แล้ว ไม่มีอีกต่อไปแล้วตามกันต่อใน Back of 6นะจ๊ะสำหรับคอนเทนต์ซอมบี้ได้เวลาดูรายละเอียดในเว็บ Call of Duty กันดีกว่าอ่ะลงมามีอะไรบ้างแมป Dive 2แมปนี้เป็นแมป 6v6 ไซส์เล็กส่วนไอ้แมปย้อมแมวนี่คือข้ามไปเลยได้ไหม ไม่อยากดูอ่ะแต่พูดถึงแมปย้อมแมวดูชิปเมนต์ซิคือไซส์แมปมันก็ยังคงเป็นไซส์แบบชิปเมนต์แต่แค่ว่าแต่ละตีมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นอารีนาชิปเมนต์ตีแมปมันก็ประมาณสนามซ้อมอย่างงี้มั้งสเตย์ไฮอันนี้ตีมันคล้ายๆกับเกตไฮเลยลงมาอีกเป็นแมปบิตเมนต์ก็คือชิปเมนต์ในตีม8บิตโกดชิปก็เป็นตีมแบบเรือผีสิงแล้วก็สุดท้ายเลยซันนี่ชิปเมนต์ก็คือชิปเมนต์ปกติที่สว่างขึ้นเอาจริง
แมปชิปเมนต์มันควรจะสว่างอย่างนี้อยู่แล้วไหมวะแต่ดูยังไงมันก็ดูเหมือนแบบเอาชิปเมนต์ปกติที่แมปนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็เอามาใส่แสงอีกทีนึงอะมันดูไม่เหมือนตอนสว่างเลยแล้วก็โหมดในมัลติเพลเยอร์ฮอตพอยต์ก็คือโหมดฮาร์ดพอยต์แต่มีซอมบี้ด้วยแล้วก็มีโหมดอาร์เคดมิวเทชั่นอินเฟคเต็ดอ่ะแรงเพลย์ข้ามไปเลยวอร์โซนนี่เฮลสปาวก็คือเอารีเวิร์สไอแลนด์มาย้อมแมวอีกรอบนึงลงมาอีกก็เป็นวันเดอร์ตอนกลางคืนเออแต่วันเดอร์ยังดูเป็นแบบตอนค่ำๆสักประมาณ 6:00 นทุ่มนึงเว้ยเอออันนี้ยังพอดูเหมือนอยู่โหมดประจำ The Hunting Purgatory แล้วก็ Zombie Royal แล้วก็มาถึงปืนใหม่ของซีซั่น6กันดีกว่านะครับปืนแรก DTAR30-06 ก็ยิงระยะไกลดีถึงไฟเรทจะช้าแต่ว่าแดเมจก็น่าจะดีแน่นอนก็ DTAR30-06 สามารถปลดใน Battle Pass เซกเตอร์ที่6ได้แล้วก็ถัดมาคัสท็อป LSW ปืนไลน์ไม่เชิงการของซีซั่นนี้ยิงเร็วนะแล้วก็แท็กสแตนน่าจะแม่นอยู่ยิงดีในระยะใกล้ถึงกลางโอ้ถ้างั้นน่าจะมีเซตแต่งแท็กสแตนนั้นเนี่ยปืนนี้คัสท็อป LSW สามารถปลดได้ในบรรพาเซกเตอร์ที่9นะฮะ3 aftermarket part เอ้าซีซั่นนี้มีอัลตร้าเก็ตพาร์ทแค่3อันเองโลเพราะมันจะมีแบบต้นซีซั่นกับกลางซีซั่นอ่ะเดี๋ยวมากันที่ปืนแรกกันดีกว่าแจ็คซันโวของ Cat AMR เดี๋ยวนะจากสไนเปอร์เดิมๆเป็นกระสุนจรวดยิงระเบิดอย่างเงี้ยเหรอเอาว่ะเปลี่ยนจากสไนเปอร์เป็นลันเชอร์เฉยเลยอันต่อมาก็คือแจ็คโวสตอมของ Stormender พอลองอ่านดูแล้วถ้ามาใส่แอมอันเนี้ยน่าจะเอาไปยิงคนแน่ๆเริ่มเข้าใกล้กับคำว่า Advanced Warfare ขึ้นไปอีกอันสุดท้ายก็คือแจ็คแรนซ์ของ MX Guardian เท่าที่อ่านมันจะเปลี่ยนจากกระสุนเป็นยิงหมุดเหรอแล้วเหมือนกับว่ามันต้องรอดีเลย์ชาร์จด้วยมั้งเนี่ยผมเห็นไอ้หลอดแรงดันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลองดูในเกมอีกทีนึงละกันตัวละครเบ็กเซลคือก็เอาหัวโกดอีก2หัวมาเติมข้างๆเนี่ยแล้วก็ใส่แขนอีกโหนั่นแหละใครสายเปสายเติมจัดได้ตัวละครซีซั่นนี้ฟาร่าตัวถัดมาไมเคิลไมเออร์ไม่ต้องใส่แอดออนไม่ต้องชาร์จถึงขั้น3ก็ตีลมได้แล้วก็สแลมไฟเออร์ถัดมาก็เป็นพวกตัวละครบันเดิลอย่างเงี้ยดาริลเด็กซอนเทอร์ดิฟายเออร์ทริออร์ทรีตแล้วก็สมายไอพวกนี้ก็บันเดิลทั้งหลายแหละโอ้โหนับวันคือแบบไม่ใช่เกมทหารยิงกันแล้วล่ะอันนี้คือแบบจอมยุทธเทพเจ้าอะไรทั้งหลายแหละลงสนามเองปกติโค้ชเขาจะไม่ลงสนามกันไงอันนี้คือโค้ชลงสนามเองละอันนี้ก็ Weekly Camo เนาะ Well Plastic รอบนี้ของซีซั่น6ก็มี 1,100 1,150 1,200 แล้วก็ 1,250 คือ Well สุดท้ายแล้ว Weapon Plastic Camo ของซีซั่น6พวก Event อะไรพวกนี้ก็รอดูในเกมกันอีกทีนึงแล้วก็นี่เลยตุลาคม25ย้ายไปเล่น Back Ops 6กันเอาล่ะหมดแค่นี้แหละสำหรับคอนเทนต์ซีซั่น6น้อยเหลือเกิน ก็แง่อยู่แล้วล่ะไล่ให้คนไปเล่น Back Ops 6กันส่วนพวก Carry Forward หรือข้อมูลอะไรต่างๆรอดูว่า Well Modern Warfare 3กับ Back Ops 6อ่ะมันจะใช้เวลเดียวกันไหมหรือมันจะแยกเวลคล้ายๆกับ Modern Warfare 2กับ Modern Warfare 3ก็รอดูอีกทีนึงละกันนะฮะหลังจากคลิปนี้ลงไปยังมีคลิป Back of 6อีกคลิปนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมีบุคคลปริศนากำลังมาพวกเองก็น่าจะรู้แล้วว่าใครโอเคคลิปนี้นะไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าวัยรุ่น Going Dark